มาพูดคุยกันต่อนะครับในเจาะประเด็นนะครับในช่วงนี้ช่วงสุดท้ายนะครับไปคุยกับท่านผอ.เขตลาดกระบังกันต่อนะครับในเรื่องของประชามตินะครับผอ.ครับช่วงที่แล้วเนี่ยเราได้พูดคุยนะครับตั้งเป้าไว้ 80% นะครับในเรื่องของการที่จะหวังว่าคนจะไปออกเสียงประชามติและก็การที่ลงไปในพื้นที่ก็คือมีประชาชนเข้าใจตื่นตัวมีส่วนน้อยไหมครับมีมั้งไหมที่แบบไม่เข้าใจไม่รู้มั้งก็มีบ้างก็มีบ้างจะบอกไม่มีเลยไม่ได้ก็มีบ้างมีบ้างแล้วทำไงครับได้อธิบายเลยว่าต้องเราก็พยายามที่จะทำความเข้าใจฮะเข้าใจครับเพราะว่าเราก็เข้าใจว่าบางคือแต่ว่าเราถือว่าคนส่วนใหญ่เข้าใจนะมันก็ต้องมีบ้างมีบ้างมีบ้างแต่ก็อธิบายให้เขาเข้าใจครับครับก็ได้อธิบายจนให้เขาเข้าใจนะครับจากที่เขายังไม่เข้าใจนะฮะครับครับตอนนี้ก็คืองดรณรงค์แล้วไม่ได้แล้วครับครับเพราะว่าเป็นไปตามกฎนะครับก็ที่ผ่านมาก็คือรณรงค์ทางบกทางน้ำไปเคาะประตูเป็นที่เรียบร้อยประชาชน 80% สนใจในวันที่จะถึงเนี่ยอาทิตย์ที่7สิงหาคมกำหนดการเริ่มตั้งแต่กี่โมงกี่โมงครับผอครับเริ่มเปิดในการออกเสียงประชามติตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นหรือภาษาราชการบอกว่า 8.00 ถึง 16.00 หรอครับเข้าไปรอได้เลยเข้าไปในคูหาได้เลยเข้าไปในหน่วยแล้วก็เข้าหาออกเสียงประชามติได้เลยครับครับแล้วสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องเตรียมไปสิ่งที่ต้องเตรียมไปคือบัตรประจำตัวประชาชนครับนะครับซึ่งขอประชาสัมพันธ์ด้วยว่าบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุนั้นใช้ได้นะครับส่วนถ้าไม่มีบัตรประชาชนใช้บัตรอื่นซึ่งทางราชการออกให้นะครับประเด็นที่สำคัญที่สุดคือว่าบัตรนั้นๆบัตรของที่ทางราชการออกให้จะต้องมีเลข13หลักอย่างเช่นใบขับขี่ใบขับขี่บัตรข้าราชการบัตรข้าราชการบัตรประกันสังคมหรืออะไรต่างๆนะครับที่ราชการออกที่ราชการออกให้ใช้ได้แล้วก็มีเลข13หลักและที่สำคัญที่สุดคือต้องไม่หมดอายุต้องไม่หมดอายุอันนี้ต่างกันนะต่างกันบัตรประชาชนนี่หมดอายุได้แต่บัตรที่ราชการออกให้ต้องไม่หมดอายุต้องไม่หมดอายุต้องไม่หมดอายุเดี๋ยวจะสับสนครับถือไปเลย2ใบแต่ว่าสมมุติว่าวันนั้นวันที่ออกเสียงประชามติเกิดบัตรหมดอายุจริงๆเราเปิดทำบัตรตลอดด้วยที่สำนักงานเขตทุกเขตนะครับเขาเปิดทำบัตรก็ทำบัตรเลยตรงนั้นเลยแล้วก็คือจริงๆเนี่ยถือบัตรประชาชนไปหมดอายุก็ใช้ได้แต่โอกาสนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีเวลาไปทำบัตรถ้าเกิดก็ไปเลยถ้าเกิดว่าถ้าเกิดวันนั้นเกิดเอาบัตรอื่นมาแล้วลืมดูอ้าวหมดอายุไปเงี้ยไปทางบัตรประชาชนเลยโอ้ไปได้เลยได้เลยหรือใครที่บอกว่าบัตรประชาชนหมดอายุแต่ใช้ได้ใช้ไปก่อนก็ใช้ไปก่อนแล้วกลับไปทำบัตรที่เขตก็ได้ได้เพราะว่าวันอาทิตย์เปิดได้เปิดเป็นกรณีพิเศษเปิดกรณีพิเศษย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสิ่งที่ประชาชนต้องเตรียมไปคือบัตรประจำตัวประชาชนนะครับขออภัยครับที่มี13หลักครับแต่ถ้าหมดอายุก็ใช้ได้เหมือนกันบัตรประจำตัวประชาชนนะครับบัตรอื่นซึ่งทางราชการออกให้แต่ต้องมีเลข13หลักและไม่หมดอายุและไม่หมดอายุถ้าบัตรอื่นที่ไม่ใช่บัตรประชาชนหมดอายุใช้ไม่ได้ไม่ได้ถ้าหมดอายุไปที่เขตไปทำซะวันนั้นเลยวันนั้นเลยแล้วก็เข้าไปใช้สิทธิ์ครับครับเขตก็จะเปิดตามวันเวลาประชามติป่ะครับ8โมงถึง4โมงเปิดตามเวลาเหมือนเวลาราชการเลยครับครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ทำงานวันนั้นเป็นพิเศษทำให้ครับเป็นพิเศษเลยครับแบบนี้มีทุกเขตหรือเปล่าครับทุกเขตครับทุกเขตครับครับทุกเขตทำแบบนี้ครับสิ่งที่ตอนนี้พร้อมเรียกว่าพร้อมไหมครับตอนนี้พร้อมไป 90% แล้วครับครับ90%แล้วครับ 90% ครับในคูหาครับทั้งหมดเราพร้อมครับเรามีคูหามีอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่จะเข้าไปจัดในหน่วยเลือกตั้งเพื่อบริการประชาชนที่เขาจะมาใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติครับสิ่งหนึ่งที่คนอาจจะกังวลบางคนอาจจะทราบบางคนอาจจะไม่ทราบนะครับผอครับถ้าเกิดไปไม่ได้จริงๆเนี่ยทำยังไงครับติดจริงๆเลยเขาจะเสียผลประโยชน์หรืออะไรไหมครับขออนุญาตครับคือตอนนี้ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ครับไม่เหมือนเลือกตั้งใช่ไหมครับถ้าจำเป็นจริงๆถ้าพูดตรงจะเป็นจริงนะครับก็ยังไม่มีกฎหมายบอกจะต้องปฏิบัติอย่างไ รไม่มีแนวทางปฏิบัติไม่มีแนวทางก็คือถ้าสมมติว่าท่านติดธุระจำเป็นเร่งด่วนที่สุดเนี่ยไปไม่ได้
ก็พิจารณาก็พิจารณาครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไปได้เนี่ยก็อยากจะให้อยากจะให้ไปกันทั่วทุกคนเลยครับทุกคนอยากจะให้เชิญชวนเพราะว่าเป็นสิทธิ์ของท่านเป็นสิทธิ์ของท่านจะรับหรือไม่รับเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับเหมือนกับท่านร่วมร่างรัฐธรรมนูญด้วยก็ไปว่ากันอีกทีในครูหาท่านเข้าไปท่านไปดูท่านมีธงมาในใจอย่างไรก็ไปอย่างนั้นครับแล้วที่สำคัญที่สุดในการเวลาเราอบรมเจ้าหน้าที่นะครับรวมทั้งข้าราชการในเขตผมก็ได้ประชุมและทำความมั่นใจสิ่งที่สำคัญที่สุดคือให้วางตัวเป็นกลางนะครับห้ามไปชี้นำเด็ดขาดนะครับการตัดสินใจนั้นเป็นเรื่องของประชาชนเป็นเรื่องของผู้มีสิทธิ์นะครับครับก็อบรมเรียบร้อยเรียบร้อยครับเป็นกลางเรียบร้อยอย่างแน่แท้แน่แท้ท้ายที่สุดครับให้ผอ.ได้ฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับเชิญครับก็อยากขอเชิญชวนนะครับประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครไม่ใช่ว่าของเขตลาดกระบังนะครับให้ออกไปใช้สิทธิ์ในวันอาทิตย์ที่7สิงหานี้เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาโดยถ้าไม่จำเป็นจริงๆนะครับติดธุระอะไรสำคัญหรือว่าไม่ได้มีเหตุเจ็บป่วยอะไรกระทันหันขอให้ออกไปใช้สิทธิ์เพราะว่านั่นคือท่านมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้ไปมีส่วนร่วมกันให้มากที่สุดให้มากที่สุดวันนี้ขอบพระคุณนะครับท่านผู้อำนวยการเขตและกระบังนะครับคุณกรพัฒน์หันกิจขอบพระคุณครับดีครับคุณผู้ชมครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในพื้นที่นะครับเป็นสิทธิ์ที่ทุกๆท่านจะได้มีสิทธิ์ไปออกเสียงรับหรือไม่รับอย่างไรก็แล้วแต่เป็นสิทธิ์ของท่านนะครับและที่สำคัญอย่างที่ท่านผอ.เน้นย้ำก็คือเรื่องของการที่เราออกไปใช้สิทธิ์ก็ได้ไปร่วมร่างรัฐธรรมนูญด้วยนะครับว่าเราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยประการใดที่สำคัญเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับติดตัวกันไปบัตรประชาชนหมดอายุใช้งานได้นะครับใช้งานได้ไปลงเสียงไปออกเสียงเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าจะไปทำอยากไปทำณขณะนั้นเลยก็ไปที่เขตแต่สำหรับใครที่ลืมเอาบัตรประชาชนไปนะครับให้ใช้บัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว13หลักอยู่บนบัตรด้วยแต่เน้นย้ำว่าบัตรนี้จะต้องไม่หมดอายุนะครับถ้าถือบัตรนี้ไปแล้วบัตรหมดอายุให้ท่านรีบไปที่สำนักงานเขตที่ท่านอยู่แล้วก็ไปทำบัตรประชาชนเพื่อที่จะเอาไปออกเสียงประชามตินี่คือสิ่งที่เน้นย้ำในวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับกลับมาพบกันใหม่10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีโดยประมาณทางเมโทรทีวี PSI 221โทรทัศน์มหานครนะครับในช่วงนี้ผมและท่านผู้อำนวยการทีมงานลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ